ที่ดำทอมโสดเปลี่ยนลุคแต่งหญิงครั้งใหญ่ถึงกับขยี้ตาสวยจนจำไม่ได้เรียกว่าทำเอาแฟนคลับจำไม่ได้สำหรับพี่ดำปลาเผาหรือพี่ดำทอมโสดที่ล่าสุดโพสต์รูปเปลี่ยนลุคเป็นสาวสวยผมยาวจนหลายคนต้องตะลึงในความสวยจนหลายคนอยากแต่งลุคนี้นานๆโดยสาเหตุที่พี่ดำปลาเผาลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นหญิงให้หลายคนได้เห็นเนื่องจากได้รับเชิญให้มาเล่นหนังลองลีฟเลิฟที่ก่อนหน้านี้พี่ดำได้โพสต์ภาพคู่นักแสดงพระนางชมพู่อารยาและซันนี่สุวรรณเมธานนท์ในงานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ลองลีฟเลิฟแต่ตอนนั้นยังมีใครคิดว่าพี่ดำจะมาร่วมแสดงด้วยพร้อมกับมาในลุคผู้หญิงเซอร์ไพรส์คนดูไปอีกนอกจากนี้พี่ดำยังได้โพสต์ว่าฝากหนังด้วยนะครับผม LLL Long Live Love วันที่29ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสพี่ดำนะครับเอาเป็นว่าใครอยากเห็นพี่ดำเปลี่ยนลุคก็ตีตั๋วไปดู Long Live Love ด่วนเลยจ้า